ป็นสัจจะที่แก่ตนเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าความดีเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องทำประโยชน์ว่าถ้ากินข้าวทุกวันก็ต้องทำความดีทุกวันเพราะที่พวกเรามีข้าวกินก็เพราะพวกเรามีความดีความดีนี่คือธรรมไม่ว่าจะเป็นความดีหรือธรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจนี่กล่าวว่าเป็นความดีกายพวกเราดีวาจาดีใจดีคนก็นิยมชมชอบทำมาค้าศึกษาดีก็มีความรู้ดีความรู้ดีมีความสามารถเอาความสามารถนั้นไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทใครไม่อิจฉาไม่เสียใครประพฤติตนในทางพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความทุกข์ไม่เข้ามาสู่ในใจมีแต่สุขล้นเหลือออกมาไม่หนำซ้ำความสุขที่ล้นเหลือออกมานั้นยังสามารถที่จะแบ่งปันกับผู้คนสองคนได้มีหรือยังว่าความดีมันเป็นบ่อเกิดเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงอยากจะได้ดีแต่ไม่ทำความดีเพราะไม่เข้าใจตรงนี้เคยว่าเขาไม่ได้ชาววัดยังปวงของเราเข้าใจแล้วก็อย่าลืมที่จะเป็นผู้บอกให้แก่ทุกคนทั้งหลายทั้งปวงว่าถ้าอยากโชคดีจะต้องทำยังไงถ้าไม่มีกำลังที่จะบอกพวกเขาก็ชวนพวกเขามาร่วมกวนเดียวกับพวกเราคือร่วมกันทำความดีอย่างนี้จุ่มกันสดมันร่วมกันเจริญกรรมฐานเดินจงกรมประกาศพระปริตการระลึกทบทวนอีกกลุ่มแห่งพระพุทธเจ้าโดยว่าพระพุทธนั้นคือปัญญาพระธรรมนั้นคือความจริงพระสงฆ์นั้นคือความดีคนเราจะประสบความสุขความเจริญงอกงามไปบุญในชีวิตปัญญาต้องมีความจริงก็ต้องมีและความดีก็ต้องมีรับรองเหตุผลมันตรงกันไปหมดเลยไม่มีอะไรนอกเหนือเหตุนอกเหนือผลไม่มีอะไรเป็นความบังเอิญไม่มีมีแต่สัมพันธ์กันหมดเลยทีนี้ถ้าเรามีทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแบบนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอะไรจะเกิดสิ่งที่ดีงามก็จะเราก็จะแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกเพราะถ้าพวกเราท่านทั้งหลายแก้ไขปัญหาในทางที่ไม่ถูกมันก็เหมือนกับเดินวนเวียนในสมุทรไม่รู้ทิศหรือทางมีเป้าหมายคือเข็มแต่ทางไม่รู้ไม่มีหลักไม่มีวิธีแล้วพวกเราอยากรวยอยากสำเร็จนู่นนี่นั่นอยากไปหมดแต่ก็เดินสะเก็ดสะปะเดินไปเรื่อยเดินสปาก็โกยนะครับแล้วอยากจะได้ผลดีดีนะนั่นในทางพระพุทธศาสนาของเรานี้มีปกติสอนเป็นอย่างนี้มาลูกๆนะลูกๆทั้งหลายอยากเป็นคนดีอยากประสบความสำเร็จในชีวิตลูกก็ต้องกลับมามองตัวเองเวลานี้ลูกๆทั้งหลายคิดดีไหมลูกอาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะคิดดีคนที่คิดไม่ดีคือคนที่ไม่เข้มแข็งเดี๋ยวไปว่าเขาไม่ได้นะแต่ตอนเช้าก็เพิ่งเดินจับตอนเมื่อคืนมันนักตู้บริจาคแต่ปรากฏว่าท่านหลวงก็จับได้มาทำแผนว่าจะเอาโซ่สามจะเป็นคดีอาญาแล้วโทษ
ติดยาเสพติดอยากจะได้เงินเอาไปซื้อยาทีนี้ก็มาอัดตู้บริจาคนั่นคือแต่บังเอิญไม่ใช่นักแค่ว่าอย่างเดียวนั่นเป็นนักวัดใหญ่คือว่าเจดีย์หลวงนุ่งก้องก็มีเป็นพันนี่วิบากกรรมก็มาซ้ำสุดท้ายก็โดนตำรวจจับให้ยาไปสามปีกว่าวัดเงินที่ไปด้วยด้วยสุขีที่ช่วยทำงานจนสามไม่รู้คุณพ่อคุณแม่จะรู้หรือเปล่าไม่มีใครอยากลูกอยากจะนัดลูกแล้วก็ไม่มีใครอยากจะติดยาสุขีแต่เพราะการดูแลความรู้ความเข้มแข็งเพื่อนฝูงเขาไม่มีบุญพวกเราอย่างเด็กผู้หญิงสมัยนี้นะลูกบางทีก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้มาอยู่อย่างนี้หรอกลูกมีบุญมาโค้ชไปเกาะกลุ่มหรือไหนก็หมายพูดเป็นเรื่องอะไรของหมายแกเนี่ยแกลงพูดกันแต่เรื่องผู้ชายพูดกันแต่เรื่องอะไรได้สักหน่อยแต่จะมีเด็กผู้หญิงสักกี่คนยังนั่งสวดมนต์ไหว้พระเด็กผู้ชายกี่คนยังนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ด้วยกันเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็นั่งเล่นเกมไปนั่งจีบสาวไปนั่งดีไม่ดีก็สูบบุหรี่แล้วไปลุกมั่วไปทำงานเสร็จเพราะฉะนั้นน่าสงสารถ้าอยากจะจัดกิจกรรมแบบนี้เพราะนั้นพระอาจารย์ยังบอกว่าเข้มแข็งไม่พอเวลาเรามีปัญหาอะไรทางใจเราก็จะแก้ไขมันแต่ถ้าไม่มีความชาญฉลาดที่จะแก้ไขปัญหาทางใจได้แล้วเนี่ยก็เหมือนเด็กตอนเช้าที่โดนจับมาเลยบางคนบอกทะเลาะกับพ่อกับแม่น้อยอกน้อยใจต่อพ่อต่อแม่สารพัดปัญหาจะนั่งเหนื่อยเยอะเรียนหนังสือเก่งเยอะแยะไปหมดก็เลยไปอยู่กับคนที่รู้ใจเข้าใจคนที่รู้ใจแล้วไปขี้ยาเอาไปอยู่ในกลุ่มขี้ยาบอกว่ารู้ใจครับที่นี่มีแต่เพื่อนไม่มีคนดูกลุ่มเหยียดหยามจนในกลุ่มพวกเขาก็จะเป็นแบบนี้กลุ่มผู้หญิงก็เหมือนกันกลุ่มผู้หญิงที่พูดแต่เรื่องไม่สาระพูดอะไรที่มันไม่ใช่วัยของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะโกงได้เขาเองนี่แหละก็พูดเองมีไม่เหมือนเขาฉะนั้นเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งสร้างยังไงนะสร้างด้วยวิธีที่แปลกๆสร้างด้วยวิธีที่คิดเอาเองว่าคนในสังคมจะยอมรับแล้วก็ลืมไปว่าความคิดของตัวเองกับการกระทำที่ทำอยู่นะสังคมไม่ยอมรับจากนิสัยดีๆกลายเป็นคนนิสัยเสียนิสัยอะไรไปดูไปต่อไม่เป็นเลยนี่สังคมมันแบบมีเยอะคือเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ยิ่งของกองสวัสดิ์ชัยมานะแล้วก็ตั้งใจจะตั้งชมรมเนาะกองสวัสดิ์ชัยผู้หญิงก็ตีได้ผู้ชายก็ตีได้นี่แหละลูกอีกหน่อยก็มีทุนมีปัจจัยมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยพวกเราอีกเอาไปออกการออกงานใช่ไหมครับให้ต้องไปเปิดกล้องใจดีกล้องไปถึงจะตีกล้องเขาให้ปลาฉันหนึ่งตัวฉันมีปลากินเพียงแค่หนึ่งกล้องสอนฉันจะปลาฉันมีปลากินตลอดไปถ้าจังไม่ได้เอาปลาให้หนูฆ่ากินอย่างเดียวถ้าจังสอนให้หนูจับปลาคือทำมาหากินเป็นลูกเลยทำมาหากินจนเป็นได้ยังถูกปณิสัยใจคอของพวกเราดีหรือยังถูกปณิสัยใจคอนี่สำคัญนะลูกถ้าลูกนิสัยเสียนิสัยแย่จะไปอยู่กับใครไปเท้าไม่มีใครเอาคนรับนิสัยพวกเราไม่ได้หรอกนิสัยเสียพยายามก็ไม่เอา
ีพระเดชอีกคนต้องมีพระคุณอย่าไปมีพระคุณอย่างเดียวไม่ได้อย่างถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อต้องเป็นพระเดชคุณแม่ต้องเป็นพระคุณมีร้องไปพุ่งเย็นได้แต่เย็นมากเกินไปพระคุณก็ต้องทำงานอย่าไปหวังจิ้มนะคุณพ่อคุณแม่มีหมายถึงอย่าไปคิดว่าไอ้ความดีหรือความชันฉลาดหรือว่าคุณธรรมจะเรียกทำความรู้ผิดชอบชั่วดีจิตใต้สำนึกเนี่ยเด็กมันจะมีขึ้นมาเองจะเป็นโง่ขึ้นมาเองมันไม่มีถ้าไม่สอนมีไม่ได้มันไม่ต่างอะไรจะเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไปไกลกันนะคนก็เหมือนกันอย่าไปคิดไปเองหรอกมันจะคิดเองได้เออเองได้มีวิธีต้องสอนต้องบอกต้องเป็นทั้งพระเดชต้องเป็นทั้งพระคุณเห็นไหมครับมีกฎหมายว่าไหมพ่อแม่ทำตีลูกพ่อเขามาป้องกันใช่พ่อแม่มือใหม่อย่างนี้แบบเลี้ยงลูกไม่เป็นไปตีก็ตีก็หลับเลยเหมือนเรื่องที่จีนพ่อกำลังถอยรถใหม่ลูกสาวเป็นอะไรเอาสีเมจิกไปเขียนรถเอาพ่อโผล่หน้าดำหน้าแดงเอาประแจไปตีมือลูกเล่นหมดกระดูกนิ้วหักหมดเอาไปโรงพยาบาลประกาศเป็นผู้พิการลูกสาวก็ถามพ่อพ่อนิ้วหนูจะงอกหรือเปล่าก็ทำเข้าไปในใจนะพ่อทำด้วยความโกรธไม่ได้ยับยั้งชั่งใจของตัวเองมันก็รู้สึกผิดทำที่ลูกทำนั้นนิ้วหนูจะงอกขึ้นมาหรือเปล่ามันทำเข้าไปในใจของพ่อไม่หนำซ้ำกลับไปที่บ้านไปดูรอยรถแม่ไปที่ปู่เลยสิ่งที่ลูกวาดสิ่งที่ลูกเขียนอยู่เป็นภาพของครอบครัวลูกเขียนว่าหนูรักพ่อนี่พ่อซุกเลยชาติจะตายเลยในจุดจบของการคิดอะไรทำอะไรแบบไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายนะพวกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลลูกให้ดีไม่ว่าจะเป็นแม่เดียวพ่อเดียวอะไรก็เดียวยันแล้วก็ช่างเถอะเลี้ยงคนเดียวแล้วก็เป็นได้ทั้งเด็กเป็นได้ทั้งคุณเป็นได้ทั้งเนี่ยพาทิพย์เป็นได้ทั้งพระจันทร์อย่างนี้ก็จะดีมากก็ขอให้มองนะแต่ญาติโยมทั้งหลายนะทุกท่านทุกคนให้กำลังใจภาพเด็กๆมาแล้วคุณลูกว่าไงว่าในคนเก่งทำเอาแม่ลงมือตีกองแบบอันนี้หนักหน่วงไปหน่อยต้นต้นตั้งตั้งกันมันมีหลายท่าเลยบอกคุณบอกว่าหนูไม่ได้ได้เลยดีเก็บได้เท่าไหร่แล้วแม่เป็นโน่เก็บได้เท่าไหร่แล้ว500แล้วหมดละลืมไปแล้วฝันได้เท่าไหร่แล้วเออพี่หนู